รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสฮัลโหลครับป้านวลป่ะครับจ้าป้านวลเองจ้าผมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทราบมาว่าอีก2วันนะครับที่สวนของป้านวลเนี่ยจะมีเพี้ยไฟเข้าระบาดนะครับให้ป้านวลระวังการระบาดเพี้ยไฟด้วยนะครับจ้าครับผมขอบคุณมากนะจ้าครับครับสวัสดีครับระบบป้องกันแมลงสูงขึ้นทำงานแล้วเพลงส่วนก็ปลอดภัยแล้วและจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะจะสามารถเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเกษตรได้แล้วล่ะค่ะที่สำคัญเลยนะคะจะทำให้เกษตรกรสามารถมีวิธีการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรและสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้อีกด้วยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเทคโนโลยีมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนั่นก็คือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรค่ะรับรองว่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับเกษตรกรอย่างแน่นอนค่ะเทคโนโลยีนับได้ว่ามีส่วนสำคัญในทุกด้านต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไม่เว้นแม้แต่ทางด้านการเกษตรก็มีความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเช่นกันอย่างเช่นเทคโนโลยีใหม่ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ทำการคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยในการเกษตรนั่นก็คือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรที่มีคุณสมบัติในการช่วยรายงานสภาพอากาศต่างๆให้กับเกษตรกรได้รับรู้และสามารถคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้และยังสามารถที่จะเตรียมตัวป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็มาถึงเน็กเทคแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามผู้รู้กันนะคะว่าสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุทัศน์ค่ะสวัสดีครับคุณเอวันนี้ค่ะมีเรื่องมารบกวนถามอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์คะเอ๋ได้ยินในเรื่องของโครงการสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรมาค่ะตรงส่วนนี้ค่ะมีที่มายังไงคะครับก็ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นนิดนึงว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โปรแกรมระบบสมองคนฝังตัวนะครับซึ่งระบบสมองคนฝังตัวเนี่ยก็อยู่ภายใต้คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ไมโครชิปอิเล็กทรอนิกส์ของสวทชนะครับส่วนตัวโครงการเองเนี่ยเราจัดโครงการเนี่ยอยู่ในกลุ่มของที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็คืออิเล็กทรอนิกส์การเกษตรอิเล็กทรอนิกส์การเกษตรนะคะอาจารย์พอฟังๆดูเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์กับการเกษตรเนี่ยเหมือนจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ว่าสามารถที่จะนำมาใช้ด้วยกันได้อะคะจริงๆแล้วปัจจุบันเราพยายามให้ใกล้กันเข้ามามากที่สุดนะครับเรามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์การเกษตรเนี่ยหลายโครงการมากค่ะครับเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ทำไมถึงเห็นความสำคัญในส่วนของการเกษตรคะครับเพราะว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรามีวิทยาการใหม่ๆนะครับที่เข้าไปช่วยเกษตรกรในการที่จะปลูกพืชนะครับหรือว่าทำเกษตร
นะครับให้สามารถที่จะทำให้ผลผลิตมีมากขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับต้นทุนต่ำลงทีนี้ถ้าเรามาลองดูเรื่องของการปลูกพืชสักนิดหนึ่งนะครับการปลูกพืชเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงดินถึงน้ำปุ๋ยใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คืออากาศอากาศนะครับอากาศในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะอากาศหมายถึงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งถ้าเรามองถึงดินน้ำปุ๋ยเนี่ยเป็นของที่เราพอจะควบคุมได้เราก็ให้ไปอยู่แล้วทุกๆวันทุกๆวันดินก็มีอยู่แล้วน้ำเราก็ลดเอาก็ได้ปุ๋ยเราก็ใส่เข้าไปแต่ว่าอากาศเราควบคุมมันไม่ได้โอ้จริงด้วยนะคะอาจารย์แล้วเราจะทำยังไงดีคะเราก็ต้องเฝ้าระวังมันแล้วก็ดูตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะวิเคราะห์สภาพอากาศอันนั้นค่ะอาจารย์คะอย่างในส่วนของอากาศเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบที่เกษตรกรหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยที่มีการคาดการหรือว่าเดากันเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการสะสมประสบการณ์กันมาว่าถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนไปแบบนี้ร้อนขึ้นหรือหนาวขึ้นก็จะเกิดสิ่งใดๆตามมาใช่ใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกับคุณเอเคยไหมครับว่าอากาศเปลี่ยนแล้วเราก็ป่วยไม่สบายเหมือนกันต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ก็ป่วยได้ครับต้นไม้ก็ไม่สบายได้ค่ะแล้วบางครั้งพอป่วยแล้วก็ไปติดต้นไม้ข้างๆถ้าปลูกเป็นสวนเป็นฟาร์มก็ล้มไปทั้งหมดเลยครับเมื่อต้นไม้ล้มไปทั้งหมดแน่นอนว่าเกษตรกรที่ปลูกเช่นนั้นก็ต้องขาดทุนไปเลยเนาะอาจารย์ครับเพราะแบบนี้ก็เราสามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอยตรวจวัดได้ใช่ครับใช่ไหมคะแล้วอาจารย์คิดว่าจะมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรมากขึ้นเพียงใดคะอาจารย์ทีนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเปรียบกับคนเวลาเราป่วยเราต้องใช้ยาค่ะนะครับพืชก็เหมือนกันเพราะนั้นเขาก็จะมียาที่จะรักษาโรคใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเรารู้ล่วงหน้าได้ว่ากำลังจะเป็นโรคนี้เราให้ยากันไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นแล้วเราต้องใช้ยาแรงขึ้นแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันไว้ก่อนได้ใช่ครับรวมทั้งต้นทุนของการใช้ยาก็จะลดลงนะครับการปนเปื้อนของยาที่จะไปสู่ผู้บริโภคก็ลดลงด้วยเก่งจริงๆเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการเกษตรแถมยังช่วยคิดค้นเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับการเกษตรได้อีกด้วยโดยการนำเอาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะดูแลพืชผักของตัวเองให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มมากขึ้นคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับแหมน่าชื่นชมนักวิจัยไทยของเราจริงๆครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุทัศน์ค่ะที่ได้มากล่าวถึงที่มาที่ไปแล้วก็ทำเราได้เห็นถึงประโยชน์ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมโครงสร้างของสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรกันเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คะพี่เป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยเรื่องสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วครับใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนว่าแต่ตัวเครื่องอยู่ตรงไหนคะเนี่ยครับแยกชิ้นได้หมดแล้วครับเนี่ยเอ้าพี่แยกชิ้นได้หมดแล้วเหรออ๋อแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นก็มาเรียนเรื่องส่วนประกอบก่อนเลยได้ไหมพี่โอ้ได้เลย เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับมีอะไรบ้างคะก็มีนี่นะครับเป็นบอร์ดควบคุมนะครับบอร์ดควบคุมซึ่งใช้ควบคุมสถานีวัดของเราทั้งหมดเลยอ๋อในบอร์ดเนี้ยค่ะมีอะไรบ้างครับพี่ก็ส่วนประกอบของมันก็จะมีตัวควบคุมนะฮะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแล้วก็มีตัวเก็บข้อมูลอยู่ในตรงส่วนนี้ด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีส่วนที่ตัวชาร์จแบตเตอรี่ค่ะชาร์จแบตเตอรี่นี่ก็คือจะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเก็บไว้แผงโซลาร์เซลล์ใช่ครับอ๋อแสดงว่าเราก็ไม่ต้องใช้วิธีการแบบเสียบปลั๊กไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยครับนี่ครับก็คือมันเก็บไว้ในตัวนี้พอกลางคืนไม่มีไฟมันก็ดึงไฟมาจากแบตเตอรี่มาทำงานหรือว่าถ้าเกิดว่าแสงอาทิตย์มันไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยก็มันก็สามารถทำงานอยู่ได้อีก2วันโดยที่ไม่มี
เซฟพลังงานใช่เก็บเอาไว้ใช้ได้ใช่ครับนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไปส่งข้อมูลเข้าไปสู่ระบบ GPRS อ๋อมีส่วนเก็บแล้วก็มีตัวส่งใช่ครับก็คือมันจะส่งข้อมูลเข้าไปที่เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลซึ่งอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงเทคโนโลยีที่สำคัญในการนำมาใช้งานในสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรนั่นก็คือระบบสมองกลฝังตัวที่ประกอบไปด้วยบอร์ดควบคุมที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วฝังอยู่ภายในบอร์ดคอยทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆที่เราต้องการโดยเก็บข้อมูลผ่านตัวเซ็นเซอร์หลากหลายชนิดและเมื่อเก็บข้อมูลได้แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการส่งข้อมูลกลับมาเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางโดยส่งผ่านระบบ GPRS ในเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วไปและส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรนั่นก็คือส่วนที่ให้พลังงานกับสถานีตรวจวัดสภาพอากาศซึ่งพลังงานที่ได้มาจากการใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการให้พลังงานในตอนกลางวันและชุดแบตเตอรี่ที่จะให้พลังงานในตอนกลางคืนนั่นเองครับและในการนำสถานีตรวจวัดไปใช้งานก็สามารถที่จะเลือกใช้เซ็นเซอร์ได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพลมเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในอากาศหรือแม้กระทั่งเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เองเป็นสำคัญว่าต้องการใช้เซ็นเซอร์ชนิดไหนบ้างครับโหแต่ว่าเซ็นเซอร์ทุกอย่างที่นำมาใช้เนี่ยรับรองว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรพยากรณ์ได้ใช่ไหมคะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็เขาก็จะสามารถทำนายโรคหรือว่าทำนายผลผลิตอะไรต่อไปได้ด้วยโอ้โหดีจังเลยค่ะได้ความรู้ไปเพียบเลยว่าแต่พี่ปอเอามาแยกส่วนแบบเนี้ยจะเอาไปไหนคะโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งนะครับไปด้วยกันไหมครับไปติดตั้งใช่ดีเลยค่ะจะได้ไปช่วยดูด้วยไปเลยครับคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรกันค่ะไปสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวหลังจากที่พักเบรกนะคะเราก็ไปประกอบสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดีกว่าค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบว่าแต่วันนี้เรามาติดตั้งที่นี่เพราะอะไรคะก็คือหลังจากเราทำเสร็จใน lab แล้วเนี่ยครับเราต้องออกมาทดลองในสถานที่จริงเพื่อดูว่าเซ็นเซอร์แต่ละตัวแล้วก็วงจรของเราเนี่ยสามารถใช้งานในสภาพบรรยากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมจริงๆได้หรือเปล่าครับอ๋อค่ะและอย่างไรที่เราจะเลือกสถานที่ในการติดตั้งค่ะเราต้องเลือกแบบไหนอะคะพี่เหน่งคะก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งครับไม่มีต้นไม้มาบังอย่างดูจากตรงนี้ก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่ใดๆทั้งสิ้นเปิดโล่งด้วยนะคะในการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรนั้นควรตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีสิ่งกีดขวางเพราะสามารถทำให้เซ็นเซอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยการติดตั้งจะต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ของทิศทางลมให้ชี้ตรงไปทางทิศเหนือและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่ทางทิศใต้เอียงทำมุมประมาณ15องศาเพื่อรับแสงอาทิตย์นอกจากนี้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรที่ทางเน็กเทคได้พัฒนาขึ้นมานี้ยังได้รับการถ่ายทอดออกไปสู่ภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วโดยเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปจะเป็นผู้ดูแลในการติดตั้งทั้งหมดให้อีกด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเมื่อบริษัทเอกชนนะคะเขาได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางเน็กเทคไปแล้วเขาต้องทำอย่างไรกันต่อค่ะเดี๋ยวพี่หนิงจะพาไปค่ะไปกันเลยค่ะปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมที่นี่นะครับคุณเอบริษัท Rising Sword and Supply บริษัทเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Nextech ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยด้านในได้เลยใช่ไหมคะครับเชิญเลยครับมาค่ะ
สวัสดีครับคุณจรัญวันนี้เรามาเยี่ยมถึงที่เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจรัญคะวันนี้พี่เด่งพามาบุกโต๊ะทำงานเลยค่ะขอรบกวนเวลาหน่อยนึงนะคะได้ครับปัญหาทั้งมันไม่น่ากลัวคุณจรัญคะว่าแต่ที่นั้นเนี่ยรู้จักเทคโนโลยีสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรเนี่ยได้ยังไงคะคือเราไปเดินชมนิทรรศการที่ทางเนเทคจัดนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเนเทคเขาจะมีอยู่หลายบูธก็จะมีบูธนึงที่เกี่ยวกับในด้านการเกษตรกรรมซึ่งเราก็สนใจอยู่พอดีเราก็เดินไปดูแล้วก็ได้คุยกับทางนักวิชาการทางเนเทคนะครับว่าตอนนี้เนเทคเนี่ยเขาได้วิจัยตัวที่เป็นสถานีวัดอากาศเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยไปให้ทางนักวิชาการการทำพืชสวนไร่ต่างๆเอาไปใช้ประโยชน์เราก็เลยเห็นว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันน่าจะมีประโยชน์กับทางด้านนักวิชาการและก็ทางด้านการเกษตรเราก็เลยสนใจเพื่อเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อีกทีหนึ่งเพื่อไปจำหน่ายกับทางด้านการเกษตรและก็จำหน่ายกับทางด้านนักวิชาการโอ้โหดีจังเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเกษตรไปด้วยนะคะ คุณจรัญคะว่าแต่พอเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้วเนี่ยค่ะทางเน็กเทคส่งอะไรมาให้บ้างคะอ๋อก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบที่ทางเน็กเทคส่งมาให้เราดูนะครับต้นแบบพี่เน่งส่งมาเลยหรือเปล่าคะเนี่ยถูกต้องครับเราวิจัยเสร็จพัฒนาต้นแบบแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนครับอ๋อค่ะแล้วยังมีอะไรอีกคะก็จะมีตัวนี้เป็นไดแกรมของตัวแผงวงจรตัวนี้ครับซึ่งนักเทคก็จะส่งให้ทั้ง2ชุดนี้เลยนะครับมีอะไรสำคัญบ้างนะคะวงจรไฟฟ้าอย่างเช่นหน้านี้ก็จะเป็นส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ครับจะควบคุมอุปกรณ์การอ่านทุกอย่างอ๋อก็คือว่าส่งข้อมูลต่างมาแต่เรื่องของการประกอบเนี่ยทางบริษัทจะต้องเป็นผู้ทำเองถูกต้องใช่ไหมคะว่าแต่เราจะต้องประกอบอะไรยังไงบ้างคะคุณจรัญคะอ๋อก็คือขั้นตอนการประกอบเนี่ยครับอันดับแรกเนี่ยเมื่อเราได้ตัวไดแกรมซึ่งทางเน็กเทคส่งมาให้แล้วเนี่ยครับเราก็ต้องจัดการลิสต์อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการประกอบแผงวงจรตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือมีไดแกรมที่เน็กเทคส่งมาให้แล้วก็เราก็จะลิสต์รายการที่เป็นอุปกรณ์ลิสต์รายการออกมาใช่ครับอุปกรณ์มีเยอะไหมคะก็มีประมาณ90ไอเทมอะครับผมเมื่อเราได้รายการอุปกรณ์มาแล้วเนี่ยนะครับคือเนื่องจากในเทคออกแบบมาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวเล็กๆมากๆเลยค่ะนะครับครึ่งตัวนึงเนี่ยก็แค่3มิล4มิลเองตัวเล็กมากครับก็ประมาณอย่างเงี้ยครับเล็กๆที่เราเห็นนี่ก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะถูกต้องครับโอ้โหแต่ละชิ้นนี่เล็กๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่เมื่อได้ตัวอย่างของชิ้นงานและแผนผังวงจรมาจากทางเน็กเทคแล้วผู้ประกอบการก็ต้องทำการแจกแจงดูอุปกรณ์ทั้งหมดในแผงวงจรว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปก็คือการนำส่วนประกอบต่างๆมาประกอบกับแผงวงจรตามตำแหน่งที่ถูกต้องตามแบบที่ได้รับมาและขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งเนื่องจากการประกอบอุปกรณ์ผิดแค่ชิ้นเดียวก็สามารถทำให้การทำงานของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรผิดเพี้ยนไปเลยทีเดียวครับอันนี้ขั้นตอนตรงนี้ก็คือเราจะทำเฉพาะแค่ตรงฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือการประกอบส่วนต่างๆเข้าไปแต่หัวใจหลักมันก็คือต้องมีการอัดโปรแกรมลงที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ได้ทำงานได้ตามที่เราต้องการต้องใส่ความรู้ใส่ข้อมูลหรือว่าตอนนี้ก็คือว่าเรามีร่างกายแล้วใช่เรียกว่าร่างกายแล้วใส่ส่วนคิดแต่เราไม่มีความคิดเดี๋ยวเราจะใส่สมองใช่ครับเข้าไปให้นั่นเองเหรอคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ใส่ร่างกายใส่อวัยวะไปถูกต้องตามตำแหน่งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่สมองกันนะคะแล้วขอบคุณจรัญมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ไหนต่อคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อเราทำการประกอบแผงวงจรเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการเกลี่ยซอฟต์แวร์ลงไปคือการอัดซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีแผนกหนึ่งนะครับที่ว่าจะอัดโปรแกรมลงที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีแผนกหนึ่งที่จะมีคนคอยดูแลเรื่องการอัดโปรแกรมและการทดสอบต่อไปนะครับเชิญพบกับคุณวิเชียรเลยครับครับเดี๋ยวผมพาไปครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะคะไปใส่ซอฟต์แวร์ค่ะเพื่อให้เทคโนโลยีตัวนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปชมกันต่อเลยค่ะชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาทั้งมันไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณเอครับจากเมื่อกี้ที่เราดูคุณจรัญประกอบแผงวงจรนะครับตอนนี้เราจะมาดูคุณวิเชียรโปรแกรมส่วนสมองให้กับแผงวงจรนี้ครับตรงส่วนนี้ก็คือซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะใช่ต้องทำยังไงบ้างอะคะก็คือตอนนี้ส่วนแรกสุดเนี่ยเราต้องโหลดโค้ดโปรแกรมที่ได้จากเน็กเทคนะครับเข้าไปไว้ในบอร์ดก่อนคือโหลดในส่วนสมองเข้าไปที่บอร์ดก่อนนะใส่สมองเข้าไปใช่ครับเมื่อกี้เราได้ร่างกายแล้วทีนี้ใส่สมองเข้าไปครับครับผมพอใส่การแล้วก็แล้วก็
เปิดโปรแกรมมาแล้วก็จะเห็นสายที่วิ่งขึ้นไปที่บอร์ดนะครับจะเป็นชุดนี้จะเป็นตัวโปรแกรมบอร์ดนะครับพอแล้วเราก็โปรแกรมเข้าไปตัวบอร์ดก็จะมีสมองรู้แล้วว่าทำงานยังไงค่ะตรงส่วนนี้ทางในเทคก็จะเป็นคนส่งมาให้ส่งโปรแกรมมาให้ข้อมูลต่างๆตรงนี้คือข้อมูลของอะไรคะอย่างเช่นว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ำฝนความเร็วลมปริมาณแสงครับทั้งหมดเลยที่ใช้ทั้งด้านการเกษตรหรือว่าการคาดการได้นั่นเองถูกต้องครับนะคะใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราใส่สมองไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วหรือยังคะยังครับต้องใส่หน้าที่ด้วยครับอ๋อมีสมองแล้วแต่ถ้าไม่รู้ว่าหน้าที่ต้องทำอะไรก็ยังไม่เสร็จใช่ครับต้องหน้าที่ก็คือเราต้องโปรแกรมคอนฟิกเข้าไปให้กับบอร์ดว่าแต่ละส่วนเขาทำงานอะไรบ้างมีหน้าที่ทำอะไรบ้างส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลอะไรบ้างอะไรเก็บอะไรไม่เก็บอะไรเงี้ยครับโอ้ยแล้วก็ใส่หน้าที่ไปให้กับเขาทั้งหมดเลยนะคะหลังจากใส่หน้าที่ไปแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อคะทีนี้เราก็ต้องมาคุยกับเขาครับว่าคุยกับเขาเหรอคะใช่ครับเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าอย่างนั้นไม่ได้ต้องคุยด้วยคนละภาษาครับคนละภาษากันอันนี้ต้องเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ใช่ครับต้องใช้คอมพิวเตอร์คุยด้วยครับทีนี้ก็ต้องไปถามเพราะว่าเขารู้จักตัวเองไหมว่าแต่ละส่วนของเขารู้ไหมว่าส่วนที่1 2 3 4เนี่ยเขาทำอะไรบ้างค่ะเราก็มานั่งไล่ดูว่าเขาเมื่อกี้ผมส่งคำสั่งไปถามเขานะครับค่ะเขาตอบกลับมาว่าเขารู้จักชื่อตัวเองนะฮะแล้วก็รู้ช่วงเวลาทำงานของตัวเองรู้ว่าต้องวัดอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลไปเก็บที่ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนเว็บอะไรค่ะสมมติดีกว่าสมมติว่าในห้องนี้ค่ะมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวลองถามดูส่งชุดคำสั่งไปถามเขานะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นคำสั่งนี้นะครับแล้วก็กดถามว่าอุณหภูมิความชื้นในห้องเท่าไหร่ก็จะมีเขียนบอกไว้เลยเนาะใช่ครับทีนี้เราถามเรื่องอุณหภูมิความชื้นใช่ไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้อุณหภูมิ 27.9 องศาความชื้น 51.9% โอ้อันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะไปใช้งานในเรื่องของการเกษตรนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ทางเน็กเทคนะคะได้เทคโนโลยีให้กับทางบริษัทเอกชนแล้วทางนี้ก็จะมาประกอบในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็จะมาใส่ซอฟต์แวร์แบบนี้แหละค่ะแล้วรวมถึงการติดตั้งด้วยไหมคะใช่ครับของเราเนี่ยจะเมื่อเกษตรกรหรือนักวิจัยจะไปใช้แล้วเนี่ยเราก็จะไปติดตั้งให้พร้อมกับให้ข้อมูลแล้วก็อบรมการใช้งานให้กับเกษตรกรหรือนักวิจัยด้วยอย่างเงี้ยที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะเขามีไหมคะที่ต่างประเทศโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่ทำเกษตรในลักษณะค่อนข้างประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยใช้กันทุกประเทศครับเราถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีการคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศใช่ครับถามเรื่องราคาได้ไหมพี่ค่ะคุณวิเชียรคะพูดถึงราคาถ้าเกิดว่าเรานําเข้าจากต่างประเทศมานะคะกับซื้อตัวนี้ซึ่งทางไทยของเราเป็นคนผลิตเองเนี่ยราคาแตกต่างกันมากไหมคะของเราถูกกว่านําเข้าจากต่างประเทศ 3-4 เท่าครับ 3-4 เท่าโอ้ก็สูงมากนะคะถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้ขึ้นมาก็ช่วยได้เยอะก็จะประหยัดเงินให้ประเทศอีกพอสมควรโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตวิธีการใส่ซอฟต์แวร์ให้เราได้เห็นกันค่ะแล้วก็ทำให้เราได้มั่นใจอีกอย่างด้วยว่าทั้งเกษตรกรหรือว่านักวิชาการที่จะมีเครื่องนี้ไปใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของต้นทุนต่างๆไปได้เยอะเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะยินดีครับประโยชน์ของการใช้งานสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการนำสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรมาเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานวิจัยของคณะอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยไม้ช่วงหน้าเราไปติดตามดูงานวิจัยพร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรกันนะครับด้วยประสิทธิภาพของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจวัดสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำทำให้เกิดการทำงานวิจัยโดยการใช้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรเป็นเครื่องมือโดยงานวิจัยที่นำมาใช้ก็มีงานวิจัยในเรื่องของการระบาดของแมลงการเจริญเติบโตของกล้วยไม้น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราตามไปดูการทำวิจัยกันเลยดีกว่าครับ
อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แปลงกล้วยไม้จิรการออร์คิดที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วด้านหลังนี้นะคะก็คือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรนั่นเองตอนนี้นะคะเอ๋ได้ยินมาว่าสถานีนี้นะคะสามารถเข้ามาช่วยเหลืออาจารย์ในเรื่องของงานวิจัยได้ด้วยล่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้ยินมาว่าอาจารย์นะคะก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่ภายในแปลงกล้วยไม้นี่เองเดี๋ยวเราไปสอบถามอาจารย์กันดีกว่านะคะว่าตอนนี้อาจารย์ทำงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้และสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรจะเข้ามาช่วยเหลืองานวิจัยได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาอาจารย์กันค่ะร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะเธอช่วยอาจารย์คะสวัสดีค่ะมันสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าอาจารย์พิชญ์ยังคะตอนนี้อาจารย์ทำวิจัยเรื่องอะไรอยู่คะตอนนี้เราก็ดูเรื่องของการสำรวจแมลงนะคะในสวนกล้วยไม้อะค่ะดูแมลงศัตรูของกล้วยไม้นะคะหลักๆก็จะเจอพวกเพลี้ยไฟนะคะหรือว่าบวกกล้วยไม้หรืออีกชื่อหนึ่งของเขาคือหนอนแมลงวันชอนดอกกล้วยไม้แมลงพวกนี้เป็นศัตรูตัวร้ายของกล้วยไม้เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้เรามาติดเขาเรียก sticky trap นะคะหรือว่ากับดักกาวเหนียวกับดักกาวเหนียวเหรอคะจับดูเหนียวมากอุ้ยอาจารย์มาติดมือค่ะก็คือต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาเราจะจับก็พยายามจับตรงขอบเขานะคะวิลล์พวกที่เราเห็นเป็นจุดๆแบบนี้ค่ะนี่คือแมลงเหรอคะค่ะพูดถึงแมลงตรงนี้ก็มีเยอะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้เราต้องไปดูอีกทีนะคะใต้กล้องจุลทรรศน์ว่ามีแมลงอะไรบ้างซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่กลุ่มของแมลงศัตรูกล้วยไม้อาจจะเป็นแมลงท่องเที่ยวที่เขาแมลงขาจรนะคะอาจารย์คะใช่ค่ะขาจรนั่นเองเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อจริงต้องไปดูใต้กล้องต้องไปดูใต้กล้องอีกทีหนึ่งแน่ชัดแต่เท่าที่เราสังเกตดูจากตรงนี้ค่ะก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่ามีตัวเต็มวัยนะคะของหนอนแมลงวันชอนดอกกล้วยไม้หรือว่าบัวนั่นเองคือพอเป็นตัวเต็มวัยปุ๊บเขาเรียกว่าบวกกล้วยไม้ซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายยุงมากกว่าแมลงวันค่ะวันนี้อาจารย์มาเก็บตัวอย่างแมลงพวกนี้เพลี้ยไฟก็อาจจะเจอมีเพลี้ยไฟด้วยเพลี้ยไฟก็จะเป็นตัวเล็กๆสีเหลืองๆนะคะแล้วพออาจารย์เก็บมาแบบนี้ต้องทำยังไงต่อคะปลดลงมานะคะเราก็จะติดประกบหน้าประกบหลังนะคะด้วยถุงใส่ข้าวอะไรนี่แหละค่ะอาจารย์คะพวกแมลงนี่นะคะมันมีผลทำร้ายกล้วยไม้เนี่ยยังไงบ้างนะคะจะทำให้กล้วยไม้เป็นอะไรคะ อย่างเพลี้ยไฟเนี่ยนะคะเวลาเขาลักษณะปากของเขาจะมีผลต่อการดูดกินของดอกกล้วยไม้นะซึ่งเพลี้ยไฟเราโดยมากเราจะเจอบนดอกกล้วยไม้ใช่ไหมคะปากของเพลี้ยไฟเขาจะถ้าแบ่งส่วนเขาจะเป็น2 ส่วนซ้ายขวานะคะข้างนึงเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆฟันนะเขาจะเขี่ยบนเนื้อเยื่อพืชก่อนบนดอกกล้วยไม้เนี่ยนะอู้อย่างนั้นเองอย่างนี้ดอกกล้วยไม้ของเราก็โอ้โหรับรองว่าต้องเป็นเขียวเฉาตายค่ะค่ะตอนนี้อาจารย์ก็จะเก็บไปแล้วต้องใส่เข้าไปใหม่ไหมคะใส่เข้าไปใหม่ค่ะก็คือเราต้องเตรียมมาอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอทำตัวเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วกันค่ะได้เลยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์คะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนขั้นตอนง่ายๆสำหรับการดักจับแมลงก็คือการนำแผ่นพลาสติกสีขาวมาทากาวดักแมลงบางๆให้ทั่วแผ่นแล้วนำไปแขวนไว้เหนือดอกกล้วยไม้ประมาณ1ฟุตครึ่งทิ้งไว้1เดือนจึงมาเก็บตัวอย่างกลับไปตรวจสอบอีกครั้งว่าแมลงที่ติดอยู่มีแมลงอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการทำงานวิจัยต่อไปและนอกจากการใช้กาวดักแมลงแล้วนักวิจัยยังใช้วิธีเก็บตัวอย่างแมลงภายในแปลงโดยการใช้ผู้การเก็บตัวอย่างแมลงไว้ในขวดแอลกอฮอล์เพื่อรักษาสภาพแมลงก่อนนำไปตรวจในห้องทดลองอีกครั้งตอนนี้เราตามไปช่วยเก็บตัวอย่างกับพิธีกรกันดีกว่าครับอาจารย์คะได้แมลงมาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวให้อาจารย์ดูเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเพลี้ยไฟนะคะ
ตัวเหลืองๆเล็กๆแสดงว่าเราหามาถูกต้องด้วยตัวเล็กมากเลยนะคะอาจารย์แล้วของอาจารย์ล่ะคะมีตัวอะไรบ้างคะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นพลีไฟเหมือนกันเลยนะคะตัวเล็กมากโอ้อย่างวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะเก็บเอาตัวอย่างของแมลงเนี่ยไปตรวจในห้องแลบนะคะแล้วก็ไปเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลที่สำคัญนั่นเองอาจารย์คะแล้วอย่างสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออาจารย์ในด้านใดบ้างคะก็ช่วยเหลือนะคะเนื่องจากว่าแมลงนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุณหภูมิความชื้นมีผลต่อวงจรชีวิตแน่นอนมีผลต่อการมาการไปของแมลงแน่นอนนะคะอย่างเพลี้ยไฟเนี่ยปกติเขาจะชอบมาตอนช่วงฝนทิ้งช่วงค่ะค่ะแต่ตรงกันข้ามบวกกล้วยไม้นะคะจะชอบมาตอนช่วงที่หน้าฝนอ๋ออย่างนี้ก็มาได้ตลอดเลยสิคะค่ะแล้วเท่าที่ทราบตอนนี้นะคะเพลี้ยไฟนี่จะเจอเกือบตลอดทั้งปีค่ะนะคะแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณจะมากจะน้อยเพราะฉะนั้นการที่เราติดสถานีวัดอากาศตรวจวัดสภาพอากาศนี่ก็ช่วยให้เราประเมินได้นะคะว่าจะมีแมลงชนิดไหนน่าจะมานะช่วงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะประเมินได้แบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีประโยชน์อย่างไรกับเกษตรกรบ้างคะน่าจะมีประโยชน์แน่นอนนะคะคือสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ข้อมูลก่อนเราจะสามารถบอกได้ว่าช่วงนี้อากาศเป็นแบบนี้นะคะแมลงชนิดไหนน่าจะมาก็เหมือนบอกให้เกษตรกรเตรียมตัวล่วงหน้าเนาะว่าควรจะทำอย่างไรเดี๋ยวเอาตัวอย่างแมลงคืนให้อาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างที่เนี่ยค่ะพอจะมีงานวิจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้แล้วก็ใช้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรด้วยค่ะค่ะก็มีของอาจารย์ภาสันนะคะอยู่ภาควิชาพืชสวนอาจารย์ก็ศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ค่ะดูว่าสภาพอากาศมีผลอย่างไรนะคะค่ะอาจารย์พอเจอยู่แถวๆนี้นะคะจะได้ขออนุญาตไปขอความรู้ต่อค่ะค่ะได้คงอยู่แถวนี้นะลองเดินหาดู ได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์บินจวันมากเลยค่ะที่ได้พาเรามาทำความรู้จักนะคะกับเจ้าแมลงศัตรูของกล้วยไม้นะคะแล้วก็วิธีการป้องกันด้วยที่สำคัญเนี่ยค่ะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรมีผลนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาช่วยเหลืองานวิจัยของอาจารย์บินจวันได้ด้วยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะยินดีคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งกันเลยค่ะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรอกนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้สวัสดีค่ะอาจารย์ภาสันค่ะสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนหน่อยนะคะอาจารย์ทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังวัดการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้หวายครับอาจารย์คะก่อนที่อาจารย์จะวัดต่อเนี่ยขออนุญาตถามก่อนนะคะว่าและอย่างในส่วนของสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรเนี่ยค่ะมีผลอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้อะคะครับคืองานวิจัยที่เราใช้สถานีตรวจอากาศเกษตรเนี่ยนะครับกับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้นี่คือเรากำลังจะดูความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบปีภายในโรงเรือนเนี่ยนะครับกับการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตของกล้วยไม้ว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างขนาดไหนครับอีกหนึ่งงานวิจัยที่สำคัญคือการวัดการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ซึ่งใช้วิธีการวัดความยาวจากโคนต้นจนถึงปลายยอดการวัดขนาดความกว้างของลำต้นและจดบันทึกเอาไว้โดยการเก็บตัวอย่างต้องเก็บตัวอย่างที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตมีช่อดอกเกิดขึ้นโดยตัดแยกช่อดอกกับลำต้นของกล้วยไม้ออกจากกันเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไปนั่นเองครับเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะนำนี่แหละค่ะส่วนของกล้วยไม้ส่วนของลำต้นนะครับแล้วก็ส่วนของช่อจริงๆแล้วช่อเนี่ยถ้าเป็นช่อที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะเอาไปเช็คคุณภาพการใช้งานด้วยว่าผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยมีอายุการปักจักรันยาวนานหรือว่าสั้นขนาดไหนน่าสนใจเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวไปช่วยอาจารย์วิเคราะห์ดีกว่าจริงๆแล้วไปแอบดูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างของกล้วยไม้เนี่ยไปที่ห้องปฏิบัติการค่ะไปดูกันนะคะว่าอาจารย์ต้องวิเคราะห์อะไรบ้างค่ะเมื่อได้ตัวอย่างกลับมาเรียบร้อยแล้วเราต้องนำตัวอย่างที่ได้มาทำการตัดแยกส่วนต่างๆออกจากกันไม่ว่าจะเป็นใบลำต้นดอกและก้านดอกก่อนนำทั้งหมดไปอบต่อในเครื่องอบที่อุณหภูมิ70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา3 วัน
จึงจะสามารถนำออกมาบดให้ละเอียดเพื่อนำมาศึกษาหาค่าของสารอาหารในส่วนต่างๆได้ครับอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเราจะนำตัวอย่างของกล้วยไม้เนี่ยมาวิเคราะห์กันเราจะวิเคราะห์หาอะไรคะครับหลังจากที่เราได้ตัวอย่างป่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาสกัดด้วยกรดหลังจากนั้นเราจะหาคาร์โบไฮเดรตอาหารสะสมที่อยู่ในลำต้นเนี่ยเราก็เอาตัวอย่างที่ได้จากการสกัดด้วยกรดแล้วเนี่ยมาเติมนะครับมาเติมมาใส่ด้วยน้ำยาเนลสันรีเอเจนต์ซึ่งจะเป็นตัวบอกได้ทำปฏิกิริยาแล้วจะบอกได้ว่าอาหารสะสมเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนหลังจากเติมสารละลายลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทำการเขย่าด้วยเครื่องเขย่าให้สารละลายเข้ากันดีก่อนที่จะนำไปตรวจวัดปริมาณการดูดกลืนของแสงกับเครื่องมือตรวจวัดการดูดกลืนแสงเมื่อได้ตัวเลขในการดูดกลืนแสงออกมาแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับตารางที่คำนวณไว้เพื่อระบุปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในลำต้นหรือใบตามความต้องการของเรานั่นเองครับช่วงหน้าเราไปดูอีกหนึ่งงานวิจัยที่นำเอาสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรมาใช้ช่วยในงานวิจัยนั่นก็คือการทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในกล้วยไม้นั่นเองครับแค่จุดเล็กๆแค่นี้นะคะแค่นี้ฮะเราก็ไม่รับแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามอาจารย์กันนะคะว่าสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรจะเข้ามาช่วยเหลืองานวิจัยด้านใดค่ะไปหาอาจารย์สมศิริกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมศิริค่ะครับสวัสดีฮะอาจารย์คะมีกล้วยไม้สวยๆด้วยตอนนี้อาจารย์ทำงานวิจัยเรื่องอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้เรากำลังพยายามหาวิธีการในการพยากรณ์โรคพยากรณ์โรคเหรอคะที่มันเป็นกระดอกกล้วยไม้ในโรงเรือนเพื่อเขาจะได้ลดการใช้สารเคมีอย่างกล้วยไม้เนี่ยค่ะมักจะเกิดโรคอะไรคะก็จะมีโรคที่มันเป็นดอกสนิมดอกสนิมดอกสนิมที่ดอกแบบนี้นะฮะที่เป็นแผลเล็กๆเนี่ยฮะเพราะว่ามันจะมีปัญหากับการส่งออกแค่จุดเล็กๆแค่นี้นะคะแค่นี้ฮะเขาก็ไม่รับนะฮะจะต้องไม่มีตำหนิอะไรเลยแล้วอีกอันนึงก็คืออาการที่เกสรของดอกเนี่ยมันดำไปนะฮะซึ่งอันนี้ก็เกิดจากเชื้อราทั้งคู่นะฮะซึ่งเชื้อราพวกนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างเกสรที่เราออกมาจากดอกที่มีปัญหานะฮะแล้วก็เอามาดูว่ามันมีเชื้อเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยฮะตัวอย่างอันนี้เป็นเชื้อโรคเลยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเชื้อราแล้วก็เอามาเพาะเลี้ยงเหรอคะเอามาเพาะเลี้ยงดูว่ามันเชื้ออะไรบ้างแต่จริงขณะนี้เราทราบแล้วมันมีเชื้อราอยู่สัก 2-3 ชนิดที่เกี่ยวข้องนะฮะที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งดอกสนิมเนี่ยแล้วก็อาการเกสรดำเนี่ยค่ะเชื้อทั้งสองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกับความชื้นเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเราถึงทำงานร่วมกับเนสเทคตรงนี้ตรงที่จะให้เขาพัฒนาเครื่องมือที่วัดอุณหภูมิความชื้นเพราะว่าเชื้อพวกนี้เนี่ยจะขึ้นมากขึ้นน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชื้นในโรงเรือนแล้วก็อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอ๋อแสดงว่าความชื้นกับอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อการเกิดโรคหรือว่าการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมเพราะว่าเชื้อพวกนี้ปกติเราพบอยู่แล้วว่ามันอยู่ในสวนกล้วยไม้อยู่แล้วเพียงแต่มันรอเวลาเท่านั้นเองว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยช่วงไหน oh. เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ค่าคืออุณหภูมิความชื้นเนี่ยมาคาดคะเนได้ว่าขณะนี้เนี่ยเชื้อมันขึ้นมาเท่านี้แล้วนะเราควรจะป้องกันก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการนะฮะค่ะอาจารย์คะแล้วหน้าตาของเจ้าเชื้อราตัวร้ายที่ทำลายกล้วยไม้เนี่ยเป็นยังไงอะคะก็อย่างนั้นถ้าอยากจะเห็นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะว่าเชื้อที่เราแยกๆมาได้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นไงแต่มันต้องไปดูภายใต้กล้องอีกทีนึงทั้งหมดนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยเหรอครับครับอันนี้มีอันนี้มีเชื้อราคาโดสปอเรียมเชื้อราอันเทอร์นาเรียนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะทำซ้ายแล้วเดี๋ยวเราเอาไปดูที่กล้องกันได้ค่ะร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบอาจารย์เกิดอะไรลงไปอะคะอันนี้เป็นแลคโตฟีนอลซึ่งใช้สำหรับทำสไลด์นะฮะสำหรับสองที่จริงใช้น้ำก็ได้ฮะน้ำธรรมดาครับเพราะว่าในเพจนี้มันไม่มีเชื้อฮะเราต้องทำหนึ่งมาเช็คก่อนเชื้อนิดนึงแล้วก็ต
เดี๋ยวหนูขออนุญาตลองส่องดูก่อนได้ไหมคะได้ได้ครับก็จะเห็นแต่เส้นใยสีดำๆเท่านั้นเองใช่ก็มองอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยค่ะต้องไปส่องกับกล้องต้องไปส่องกับกล้องฮะเห็นหน้าตาของเชื้อราที่เกิดขึ้นกับกล้วยไม้กันไปแล้วแต่ถ้าต้องการเห็นให้ชัดเจนนั้นต้องนำไปดูกับกล้องจุลทรรศน์เราก็จะได้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนของเชื้อรามากยิ่งขึ้นโดยงานวิจัยในการศึกษาเชื้อรานี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่นำเอาสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสัมพันธ์ของอากาศและการเกิดเชื้อราว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังมีการเก็บเชื้อโรคจากเรือนกล้วยไม้มาตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อความถูกต้องอีกด้วยนะครับโอ้โหดีจังเลยค่ะได้เข้ามาในห้องปฏิบัติการของอาจารย์นะคะก็ได้รับความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะอยากไปเห็นนะคะว่าเอ๊ะโรคที่มันเกิดขึ้นกับกล้วยไม้เนี่ยพอมันอยู่ในต้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตารูปร่างลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูที่แปลงกล้วยไม้เลยได้ไหมคะได้ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูที่แปลงกล้วยไม้กันนะคะไปดูหน้าตาของเจ้าเชื้อโรคร้ายๆกันค่ะไปกันเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแปลงกล้วยไม้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยอาจารย์สมศรีเก็บตัวอย่างของกล้วยไม้ที่เป็นโรคกันค่ะอาจารย์คะว่าแต่ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแบบไหนบ้างคะที่เป็นโรคอ่ะคะถ้าเดินไปนิดจะเห็นฮะที่มันเป็นโรคครับตรงนี้ฮะตรงนี้ครับไหนคะครับว่าเวลาที่ผมเข้ามาเนี่ยนะฮะผมก็จะมาตรวจพวกโรคที่ใบก่อนนะฮะพวกอาการโรคใบจุดอาการแบบนี้นะฮะที่เราจะเข้ามาตรวจแล้วก็อาการของโรคปื้นเหลืองปื้นเหลืองครับปื้นเหลืองเป็นยังไงคะก็จะเป็นอาการลักษณะนี้นะฮะอันนี้เป็นดวงดวงเลยนะคะเป็นดวงดวงสีเหลืองถ้าเป็นมากๆอันนี้ก็จะเหลืองมากกว่านี้นะฮะแล้วก็มันก็จะมีเชื้ออยู่ทั้งข้างด้านใต้ใบนะฮะอันนี้เชื้ออยู่ด้านล่างเหรอคะซึ่งปกติเชื้อพวกนี้เนี่ยชาวสวนเขามีวิธีการในการควบคุมอยู่แล้วนะฮะในการศึกษาของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องการลดปริมาณการใช้สารเคมีลงนะฮะสารเคมีที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีแล้วนะค่ะแล้วคราวนี้อีกโรคหนึ่งที่เราจะตรวจก็คือโรคที่ดอกนะฮะอย่างเช่นอันนี้คืออาการเกสรดำนะฮะเกสรดำเนี่ยฮะที่เห็นเป็นเศร้าเกสรมันจะดำๆเนี่ยนะฮะค่ะเราก็จะนับว่ามีเท่าไหร่นะทุกครั้งที่เราเข้ามาค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเรื่องโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะมักจะเกิดขึ้นช่วงไหนอะคะส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหามากๆก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนก็จะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยชาวสวนก็จะฉีดยาไม่ฉีดสารเคมีไม่ค่อยได้นะค่ะเพราะเราก็จะพยายามหาวิธีการว่าถ้าเขาจะต้องฉีดยาเนี่ยมันจะต้องรู้ล่วงหน้าสักกี่วันนะฮะเพื่อจะได้ทำงานได้ทันอะไรพวกนี้นะฮะโดยที่ไม่ต้องระดมฉีดกันอะไรพวกนี้นะฮะไม่งั้นก็เหมือนกับฉีดเผื่อไว้ก่อนเนาะอาจารย์เนาะฉีดเผื่อไว้ปุ๊บบางทีฝนมาอ้าวชะล้างไปอีกเพราะต้องฉีดกันอีกสารเคมีมันสูงมากเพราะบางทีก็บางสวนเนี่ยฉีด4วันครั้งค่ะซึ่งมันบ่อยมากค่ะในการตรวจเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในเรือนกล้วยไม้ซึ่งโรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเป็นหลักนอกจากดูที่ดอกของกล้วยไม้แล้วยังมีการตรวจที่ใบและลำต้นของกล้วยไม้ด้วยเพราะโรคบางชนิดก็เกิดขึ้นที่ใบและลำต้นได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆในกล้วยไม้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยอาจารย์ทางด้านงานวิจัยได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่านี่จะเป็นตัวที่ช่วยเราคาดการเรื่องหน้าล่วงหน้าเรื่องการเข้าทำลายของเชื้อพวกนี้ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเตือนภัยล่วงหน้าได้ว่าขณะนี้อีกสักกี่วันโรคจะเข้าแล้วนะจะเกิดอาการอะไรพวกนี้ชาวสวนจะได้ทำงานได้ทันค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ตามอาจารย์มาที่แปลงกล้วยไม้นะคะแล้วก็ทำให้เข้าใจถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับกล้วยไม้แล้วก็วิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดได้ด้วยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์สมศรีมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะอันนี้เดี๋ยวส่งคืนให้อาจารย์ก่อนค่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเก็บตัวอย่างอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการกล้วยไม้กันค่ะไปดูกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรกับเกษตรกรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบ
ค่ะคุณสุวิชัยค่ะมีอยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองคุณสุวิชัยคะในฐานะที่คุณสุวิชัยเนี่ยเป็นผู้ประสานงานคลัสเตอร์กล้วยไม้นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในแวดวงของการเกษตรเนี่ยค่ะคิดว่าสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรจะมีประโยชน์อย่างไรกับเกษตรกรคะครับคิดว่าประโยชน์นะครับเราคาดว่านะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยงานวิจัยยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่คิดว่ามันจะช่วยในการพยากรณ์นะครับให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเรื่องของโรคและแมลงรวมไปถึงการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวดังนั้นเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยเราจะมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับสังเกตใช้ความสังเกตแล้วก็คาดว่าจะเกิดนู่นเกิดนี่แต่ว่าเมื่อเรามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยการคาดการแล้วก็คาดว่าเนี่ยมันจะมีความแม่นยำขึ้นประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรก็คือเรื่องของความถูกต้องในการพยากรณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเกษตรกรก็จะสามารถที่จะวางแผนในการทำงานได้อย่างถูกต้องทำให้ประหยัดต้นทุนที่ใช้ในการผลิตได้อีกมากทีเดียวล่ะครับถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยเนี่ยจะช่วยควบคุมได้มากน้อยขนาดไหนช่วยได้เยอะนะครับอย่างสมมติว่ากล้วยไม้เนี่ยนะครับที่เราปลูกกัน20-30ไร่เนี่ยนะครับดอกไม้มันบานอยู่ในสวนเนี่ยนะครับเป็นหมื่นๆช่ออันเนี้ยคุณเอลองคิดดูมันเป็นหมื่นๆช่อดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราคาดการแล้วเราฉีดยาได้ตรงนะครับกับโรคและแมลงอะไรต่างๆบวกกับความแม่นยำขึ้นจากใช้เครื่องมือตัวนี้ของมันก็สูญเสียน้อยลงแล้วถ้าของสูญเสียน้อยลงเนี่ยมันหมายถึงว่าเงินที่เราจะขายผลผลิตได้มากขึ้นแต่ถ้าเราคาดการพลาดซึ่งเราไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ช่วยแล้วประสบการณ์เราอาจจะมันมีตัวแปรตัวอื่นขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเสียหายลองคิดดูนะครับของเป็นหมื่นๆช่อหรือเป็นแสนๆช่อเวลามันเสียหายนี่มันเสียหายพร้อมกันหมดนะครับใช่ก็ต้องแบบสูญไปหมดเลยนะคะก็เสียหายมากพอสมควรค่ะและตอนนี้นะคะเทคโนโลยีก็สามารถช่วยในเรื่องของการเกษตรได้แล้วล่ะค่ะและนี่แหละค่ะก็คือสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรรับรองว่ามีประโยชน์สำหรับเกษตรกรอย่างแน่นอนค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องราวของสถานีวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชีวิตชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณสุวิชัยและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชีวิตชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเกษตรที่เริ่มมีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดนวัตกรรมสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรขึ้นอย่างที่เราได้ชมไปแล้วในรายการนั่นเองโดยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรจะประกอบไปด้วยระบบสมองกลฝังตัวที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆผ่านตัวเซ็นเซอร์ที่เรากำหนดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร็วลมเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนหรือว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดความชื้นในดินซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนเพื่อทำการผลิตออกมาให้เกษตรกรได้ใช้งานกันรวมไปถึงการนำไปใช้เพื่องานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงในอนาคตได้อีกด้วยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์แล้วอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีระบบสมองกลฝังตัวสามารถประยุกต์ใช้กับงานชนิดอื่นได้อย่างไรระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้กับทางด้านใดๆได้บ้างปกติเนี่ยมันก็สามารถจะไปประยุกต์ใช้กับทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปได้ทำให้มันฉลาดขึ้นอย่างของแล็บที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับตอนนี้เราก็แบ่งแอปพลิเคชันเป็น3อย่างก็คือทางด้านการเกษตรก็อย่างเช่นระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนะครับระบบควบคุมทางด้านการเกษตรแล้วก็อีกด้านนึงก็ด้านออโตเมทีฟตอนนี้ที่ทำก็คือเอาไปควบคุมในการจ่ายเชื้อเพลิง
หรือที่เราเรียกว่า ECU นะครับก็คือสามารถให้มันจ่ายเชื้อเพลิงได้ตามที่เราต้องการหรือว่าอีกทางด้านหนึ่งที่เราเอาไปใช้ก็ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แอพพลายแอนซ์ก็คือทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านนะครับอย่างเช่นเรามีหม้อหุงข้าวธรรมดาใช่ไหมปกติเราก็หุงข้าวแล้วมันก็พอเดือดมันก็ตัดใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาสมองคนใส่เข้าไปข้างในเนี่ยก็สามารถทำให้มันฉลาดขึ้นว่าถ้าหุงข้าวชนิดนี้นะมันสามารถจะควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมเพื่อให้ข้าวออกมาดีน่ารับประทานได้นะครับ